สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการตัดผมนะตัดผมให้เนียนคือเป็นการตัดผมที่เก็บรายละเอียดของเส้นผมนะครับทุกเส้นนะครับเพื่อนๆคือทุกเส้นนะครับก็ด้วยวิธีง่ายๆนะในโปรแกรม Photoshop นะครับผมใช้ Photoshop CS6 นะครับในการแนะนำครับมาทำกันเลยนะครับมาที่ตัวไฟล์นะครับ Open นะครับเลือกภาพที่เราจะทำนะครับเสร็จแล้วก็ Open นะครับจากนั้นให้เราคลิกขวานะครับ Duplicate Layer นะครับโอเคนะครับใช้ตัว Quick Selection Tool นี้นะครับให้เราแบบเลือกระบายในส่วนที่เป็นโครงสร้างของใบหน้าลำตัวนะครับแล้วก็ไอ้ตรงเส้นผมเนี่ยเราจะยังไม่เอานะเราจะเฉพาะเนี่ยส่วนที่เป็นโครงสร้างของใบหน้านะแล้วก็ลำตัวก่อนนะครับตัวนี้นะครับครับกลับมาในนี้เลยนะครับนะครับเอาครับเสร็จแล้วนะให้เรามาคลิกที่ตัว Refine Edge นะครับตัวนี้ให้เลือก On White นะครับ On White เสร็จแล้วก็ตัวนี้ตัว Radius นะครับ Radius นะครับให้เรานะไปให้สุดเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็มาคลิกตัว Smart นะครับ Smart Radius สักครู่นะครับตอนนี้ก็ในส่วนที่เราต้องทำก็คือประมาณเก็บตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับไล่มาตรงนี้ไม่ใช่นะตัวนี้ไม่ใช่นะครับแล้วก็ไล่ประมาณตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เรามาที่ตัว Decontaminate นะครับ Color Decontaminate Color นะครับมาที่ 100% นะครับจากนั้นให้มาที่ตัว Refine นะตัว Refine Radiance นะครับก็จัดการรูดได้เลยนะครับเอาให้สุดปลายเส้นผมเลยนะครับรูดซ้ำได้นะครับตัวนี้ให้มันสุดปลายเส้นผมจริงๆนะครับจากนั้นนะครับจากนั้นให้เรามาที่ตัวนี้นะให้คลิกที่ Back and White นะครับนะก็คือนะครับสุดปลายผมนะครับตัวนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรามาที่ตัวนี้นะเลือก New Layer with Layer Mark นะครับเสร็จแล้วก็โอเคต่อไปนะให้เราปิดตัว Eyeball นี่นะครับตัวเนี่ยนะครับของ Background นะครับปิดไปนะครับก็ดูว่าเส้นผมที่เรานำมาเนี่ยคือนะครับจะก็คือจะละเอียดที่สุดเลยนะครับตัวนี้ไม่มีตกหล่นนะครับคราวนี้ให้เรามาคลิกที่ตัวนี้นะตัวนี้เพิ่มเลเยอร์นะครับเอาลงมาไว้ข้างล่างนี่นะครับให้เราดึงสีนะตัวนี้ให้เราดึงสีเลือกเกรเดียนต์นะครับอันนี้ให้เป็นสีขาวนะครับตัวนี้ก็เกือบขาวนะนี่โอเคนะครับผมใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้ครับเสร็จแล้วครับเป็นการตัดผมโดยขั้นตอนไม่ยุ่งยากนะครับแล้วก็จะได้เส้นผมที่ละเอียดนะครับมีความละเอียดสูงนะครับนะครับการนี้ให้เรามาที่ตัวนี้ฮะตัวนี้นะครับมาที่ตัวบัตรนะครับนะคลิกที่มาร์กนะครับคลิกที่มาร์กตรงนี้นะครับ
แล้วก็มาที่บัตรนะครับตัวนี้เป็นขาวดำนะครับทำเติมความอย่างละเอียดของภาพนะครับโอเคนะครับนี่ภาพนี้ก็คือจะไปไหนมาไหนได้เลยนะครับนะครับครับก็แนะนำวิธีการตัดผมไว้เพียงเท่านี้นะครับเป็นการตัดผมที่เน้นรายละเอียดแล้วก็เก็บความละเอียดทุกเส้นผมนะครับก็ฝึกกันไปนะครับวันนี้ผมก็สวัสดีครับ